ดีตอนเศร้าทุกคนผมก็ยังอยู่ไงพบกับเปิ้ลในวิดีโอที่2เนาะหลังจากที่เปิ้ลปล่อยวิดีโอทำอีทออกไปแล้วซึ่งวิดีโอที่2นี้เปิ้ลกะคิดหลายรอบแล้วว่าจะพาทุกคนไปลิ้นไปเชียวใสอยู่ในญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเปิ้ลบ่มีเวลาเลยคือช่วงนี้เปิ้ลแบบเกี่ยมเสงเนาะละกะเฮ็ดเวียกเนี่ยก็เลยบ่ค่อยมีเวลาเปิ้ลเลยตัดสินใจว่ามื้อนี้จะพาทุกคนไปเบิ่งโฮมเฮียนเลยซะเพราะว่ามื้อนี้เปิ้ลมีเสงบ่จอขนาดนี้คืออาทิตย์นี้เปิ้นจะเสงเหมือนอาทิตย์เลยก็เป็นทุกคนนั่นแหละที่มาเฮียนแลกเปลี่ยนค่ะเจ้าก็จะเสงช่วงนี้เนาะเพราะว่าโฮมเฮียนจะเผื่อเวลาให้แปลว่าเกี่ยมเครื่องกลับบ้านแต่ว่าคนญี่ปุ่นอาจจะเสงอาทิตย์ต่อไปพุ่นก็มื้อนี้เปิ้นก็มีเสงช่วงประมาณ2 โมงครึ่งแล้วเปิ้นก็จะไปก่อนโมงนิดนึงเพื่อพาทุกคนไปเบิ่งโฮมเฮียนแล้วก็จะไปเฮียนหนังสือหน่อยนึงโฮมเฮียนที่เปิ้นเฮียนอยู่ตอนนี้เนาะมีชื่อว่ากักชินจูชิไดกะคือซึ่งเป็นโฮมเฮียนหญิงล้วนเลยก็คือมีแต่ผู้หญิงโอ้ยผู้ชายเลยบ่มีผู้ชายให้เบิ่งเลยก็คือแบบผู้หญิงทั้งนั้นเลยแบบเป็นผู้หญิงหมดเลยอาจารย์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเนาะไปเบิ่งกันเลยว่าโฮมเฮียนเพิ่นจะเป็นแบบไหนเนาะซึ่งประเทศลาวเฮากับผมมีเนาะแม่นบ่ที่แบบโฮมเฮียนเป็นโฮมเฮียนหญิงล้วนก็เลยแบบไปเบิ่งว่าญี่ปุ่นที่เป็นโฮมเฮียนหญิงล้วนมันเป็นอะไรแบบจะไปพาเบิ่งไปเบิ่งสําหรับผู้ชายเนาะก็จะพาไปเบิ่งผู้สาวงามๆมีแต่คนงามๆเลยยุ่งเหียนหั่นนอกจากนี้มันก็จะพาทุกคนไปเบิ่งคําว่าบ่ออกพาไปเบิ่งบอลที่เปิ้นพักอยู่ปัจจุบันที่โฮมเฮียนจัดให้ซึ่งเปิ้นมีรูมเมทอยู่2คนเนาะมาจากเอสโตเนียแล้วก็มาจากอังกฤษซึ่งเป็นคนสกอตแลนด์อย่างนี้แหละแล้วเปิ้นพักน้ำกัน3คนแต่ว่ามันจะแยกเป็นห้องๆโอ้ยบ่ฟ้าอธิบายตรงนี้เนาะเอาไว้ไปเบิ่งอยู่วิดีโอว่าจะเป็นจังได๋บอลที่เปิ้นอยู่แท้ๆหั่นไปเบิ่งกันเลยทุกๆคนทุกคนตอนนี้เปิ้นพ้อหน้าโฮมเฮียนแล้วเห็นประตูแดงๆนี่บ่เป็นประตูเข้าโฮมเฮียนซึ่งเปิ้นจะต้องยืมบัตรนักศึกษาเนาะเพื่อผ่านประตูนี้ตอนนี้เข้ามาในโฮมเฮียนแล้วเนาะคนบ่ค่อยหลายส่วนใหญ่กําลังเฮียนหนังสืออยู่คือสัญญาณของโฮมเฮียนทางมันโคตรยาวเลยแล้วก็อากาศโคตรร้อนเลยไปเบิ่งกันเลยเนาะโฮมเฮียนจะเป็นยังไงตอนนี้เข้ามาแล้วเนาะอันนี้มันเป็นตึกที่เขาเจ้าใช้ไว้เฮียนแล้วก็มีอีหยังหลายๆอันเลยแล้วส่วนอันนี้มันตึกอันนี้มันบนขายปื้มขายบีขายสออุปกรณ์การเฮียนแต่ว่ามื้อนี้ปิดเนาะเพราะมื้อนี้เป็นมื้อพักของญี่ปุ่นโฮมเฮียนโคตรเงียบเลยสงสัยเขาเจ้าพักเฮียนที่หัวมื้อนี้อาจจะเป็นไปได้อันนี้แม่นสภาพโฮมเฮียนมีบอลนางลิ่นเนาะแล้วอันนั้นจะเป็นศูนย์อาหารมีชั้นหนึ่งชั้นสองอันนี้กับตึกเฮียนเป็นInternational Center เนาะมันเป็นบอลสำหรับนักเฮียนแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศอย่างต่างๆนี่แหละพวกพันเรียกงานแล้วก็เป็นบอลเฮียนในตึกนั้นอันนี้แม่นทางขึ้นเนาะขั้นไหนเรือนแล้วก็ห้องชมรมพวกชมรมต่างๆจะอยู่หั่นเขาบอกว่าศูนย์อาหารเปิดบองเมื่อนี้แต่เขาจะเข้าไปเบิ่งว่าศูนย์อาหารหันจะเปิดบองตึกนั้นก็เป็นตึกเฮียนคือกันเนาะกะมันมีหลายตึกนะมีห้องพยาบาลเห็นตึกอันตัวแดงๆบ่อันตัวที่ใจน้ําสูงๆขนาดเป็นคือโบสถ์ธนาหลังคาอันนั้นหันเป็นตึกของโฮมเฮียนมัธยมซึ่งมหาลัยตัวนี้เนาะมันจะมีมัธยมอยู่นําแบบต่อๆกันเลยเข้าไปกันเลยอันนี้เป็นเมนูของแต่ละมื้อที่จะมีอยู่มันจะโซยูนี่ราคากะ460สำหรับนักศึกษากับราคาค่อนข้างจะถูกแน่
เนาะเป็นแบบนี้เขากะเวลาสร้างเขาก็จะเลือกเอาว่าเขาจะกินเอียงก็ไปกดเอาอันนี้จะเป็นบอลซื้อน้ำซื้อขนมเนาะอันนี้จะเป็นบอลเอาอาหารแล้วก็สั่งอาหารมันคล้ายๆแบบสองท่านดูมุกาจับกล้องเข้าไปนี่มีกะแหลมนำเนาะกะแหลมแบบมันมีรสเนี่ยมันจะออกมามือนี้แหละขนมต่างๆเดี๋ยวปุ้นว่าจะซื้อน้ำเนาะแล้วก็จะไปนั่งเห็นหนังสือในห้องเฮียนจะมีบอลกดน้ำเนาะที่เป็นตู้กดน้ำแบบนี้ให้นักศึกษามากดตอนนี้ก็เข้ามานั่งแล้วว่าเฮงบ่ได้เพราะบางคนก็มานั่งเฮียนอยู่นี่เปิ้นมานั่งอยู่ศูนย์อาหารเนาะโคตรเย็นเลยนี่บรรยากาศไอซ์โคโค่อันนี้คือการฝึกซ้อมเขียนคันจิเพื่อความจืดแบบหนังสือโคตรขี้ไรเลยไปเรียนหนังสือก่อนเด้อทุกคนตอนนี้เฮาอยู่เฮาย้ายจากห้องเสียงมาห้องเบิ่งวิดีโอเนาะนี่มาวิดีโอสกุตติ้งมาก็เลยมาให้ทุกคนเบิ่งอันนี้เป็นซัพพอร์ตทุกคนเนาะที่มาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นライアン、ジョージア、アナスタシア、ナナ、ビデオ作っているので、アニメルームメイトのライアンとナナのルームメイト、私のルームメイトと言ってよ。とにあちゃんとま、あちゃんとまちょちょカノム出ましたので、はい、皆さんで食べて。เพื่อเบิ่งวิดีโอส่งท้ายดิอันนี้คือเซนเซตอนนี้เนาะเขามาซื้อดอกไฟเนาะเพราะดอกไฟห้องน้ำเขาสขาดก็เลยมาห้ามร้อยหยินร้อยหยินหมดเลยตอนนี้กำลังย่างกับปลาเนาะแถวบนอยู่ก็จะมีแบบว่าเป็นห้างสับโมยนะซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยอยู่นี่แถวบ้านเขากำลังจะย่างไปจากเอกิประมาณ 6-7 นาทีนี่แหละการย่างของเขาอันนี้แมนซูเปอร์มาร์เก็ตตู่ที่อยู่กล้องบนที่พักอยู่เนาะก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งเครื่องก็มีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาจะบ่เข้าไปเขาจะต้องหยิบกลับบ้านฮายทุกคนตอนนี้เปิ้นฮ้อนห้องแล้วห้องนอนเพราะว่าสภาพก็เปลี่ยนไปนิดนึงเนาะเพราะว่าทายเครื่องแล้วฮ้อนแห้งกับมัดผมขึ้นเปิ้นกลับมาฮ้อนห้องปึ๊บเปิ้นก็เมียนเครื่องเมียนของหลายตื้อแล้วก็เมียนเครื่องน้ำลูมิเนี่ยแบบลมๆกันหน่อยนึงก็เลยมันดนแต่ว่าเปิ้นก็เลยสีพาทุกคนมาทัวร์ห้องก่อนเนาะว่าห้องที่เปิ้นอยู่หันเป็นแนวใดบอนที่เปิ้นอยู่หันเป็นแนวใดแล้วเปิ้นก็จะเฮ็ดกินน้ํามื้อนี้น่ะจะทายทุกคนเบิ่งว่าปกติเปิ้นจะเฮ็ดกินแบบใดอยู่แบบใดมื้อนี้เปิ้นซื้อหม้อมาใหม่นําหม้อเอาไว้แบบว่าจืด
ปกติมันมีแต่หม้อต้มเนาะแล้วเปิ้นเอาหม้อต้มพนามามาเฮ็ดประเภทจืดแล้วมันติดหม้อเปิ้นเลยแบบเออมื้อนี้เปิ้นสิซื้อหม้อใหม่เลยซะก็เลยซื้อหม้อมาเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเปิ้นสิเฮ็ดหยังกินก่อนอื่นก็มาทัวห้องก่อนเนาะก่อนอื่นเนาะมาเริ่มต้นจากประตูเข้ามาเนาะก็จะมีบอลปอนซองจุดหมายอย่างต่างๆนี่แหละอันนี้จะเป็นบอลไซเกิร์บ3คนกับคนละล็อกคนละล็อกไปเลยเกือบเนาๆของเปิ้นเองอันนี้นะเนาะอันนี้เข้ามาปุ๊บห้องทําอิฐจะเป็นห้องนอนของเปิ้น6กับบัวบากันเด้อเปิ้นจะคาเข้าไปเบิ่งห้องนอนก็จะประมาณนี้สีมันคือฟ้าแท้ว่ะแบบโคตรฟ้าเลยความจริงอะสีมันบ่ได้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นห้องนอนของเปิ้นแล้วอันนี้จะแบบมีน้ํานะกินกับบ่หมดอันนี้แหละปึ้มเฮียนอย่างต่างๆแว่นกันนี่เนาะเห็นบ่คอมอันนี้แบบมันอยู่ให้ยาไปหมดเลยมีแอร์น้อยๆอยู่นี่เปิดผักกางได้อันนี้บอนหอยเสือโคตรเตียงนอนแล้วก็ตู้เครื่องตู้เครื่องโคตรใหญ่เลยคือแบบใส่เครื่องได้โคตรหลายแต่ว่าต้องบ่ขายแฮบเลยเนาะเพราะมันโคตรหกเลยเดี๋ยวไปเบิ่งห้องต่อไปกันเลยต่อมาห้องที่2กับเป็นห้องน้ําบ่เปิดไว้ห้องน้ํากับอยากว่าเปื้อนนิดนึงหรือว่าบ่เปื้อนว่าสะอาดแล้วแหละห้องน้ํามหากุ้งกิ้งของไทยเนาะแล้วก็พวกห้องอ่างแบบว่าเอาไว้แช่น้ำเป็นอย่างน้ำแบบมีครบมันเลยนี่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือตู้อบเครื่องแบบเขาบ่ต้องตากเครื่องเลยเครื่องเขาแห้งโดยที่เขาบ่ต้องตากเลยเขาก็ซักเครื่องแล้วเขาก็เอาเข้าตู้นี้เนาะมาต่อกันเลยอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวต่างอันนึงเพิ่นเอาเข้าไปห้องเพิ่นโต๊ะกินข้าวก็จะมีครบเลยหม้อหุงข้าวไมโครเวฟอันนี้เตาปิ้งประมาณนี้นี่แหละอีกเตาปิ้งน่าจะเป็นเตาปิ้งนั่นแหละโทรทัศน์นำอันนี้เป็นฮีเตอร์ที่บอกโอ้โหตู้เย็นตู้เย็นก็แบบว่าของกินก็หลายอยู่ได้เนาะแต่พอมัน3คนพุ่นเด็กอันนี้คือเอาออกมาไว้ล้างเนาะว่าจะล้างอันนี้เป็นสภาพเงินครัวคือค่อนข้างจะหกในหนึ่งพอยังบ่ได้อนามัยนี่เป็นประมาณนี้มีเตาแก๊สนี่3เตานี่หม้อที่เปิ้นซื้อมาใหม่เป็นยังไงทุกคนพร้อมที่จะเฮ็ดกินแล้วบ่อันนี้อันดูดอากาศเนาะก็จะมีแบบตู้แบบหลายๆตู้เต็มเลยบนนี้แหละเต็มมาเลยโอเคอันนี้เป็นห้องของรูมเมทเนาะคนหนึ่งอันนี้เป็นห้องของรูมเมทคนที่สองก็จะอยู่ติดกันสองห้องคือสไตล์ห้องของรูมเมทมันจะต่างกันกับห้องเปิ้นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่รูมเมทเปิ้นจะเป็นคนยุโรปหรือว่าคนที่ทางมาจากอังกฤษเนาะค่ะเจ้าก็จะได้ห้องแบบสไตล์แบบนอนพื้นเป็นทาทามิคือเป็นซาดแบบสไตล์ญี่ปุ่นไปเลยแล้วส่วนเปิ้นก็จะได้เป็นเตียงเพราะเป็นคนเอเชียอยู่แล้วเขาจะก็เลยเออให้เตียงมันก็เลยต่างกันอันนี้เป็นที่เปิ้นคิดได้แต่เปิ้นบ่ฮู้ว่าจริงๆแล้วมันเตียงกับห้องคือต่างกันค่ะเปิ้นบ่ฮู้ว่าเขาจะจัดให้จังได๋อันนี้เป็นแบบที่เปิ้นคิดโอเคเนาะเป็นจังได๋ห้องกับจะประมาณนี้ก็บ่ค่อยมีหยังหลายปานใดต่อไปเปิ้นจะไปเฮ็ดกินเฮ็ดกินมื้อเนาะทุกคนเนาะว่าจะเป็นอะไรเมนูที่จะเฮ็ดมื้อนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งกินเป็นมื้อนะเอาอีหลีเปิ้นบ่ค่อยเฮ็ดกินได้มีหยังก็กินอันนั้นหั่นอยู่แล้วก็บ่ค่อยเฮ็ดส่วนหลายมันเอื้อยเฮ็ดให้กินแต่ว่าก็เออมานี่เฮาก็ต้องได้เฮ็ดแน่อีหยังแน่สินะเปิ้นซื้อกุ้งมาเนาะนี่ดิกุ้งเห็นว่าเดี๋ยวค่อยทอดให้เบิ่งเพิ่นซื้อมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนซีนกับอาทิตย์ก่อนอีหยังกับอาทิตย์ก่อนเป็นเครื่องเก่าที่ใกล้บูดใกล้นาวแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็ต้องหิดไส้มันบ่ซั่นมันก็จะเสียเงินไปละล่ะตอนนี้เพิ่นจะตั้งกล้องแบบนี้เนาะแบบมันแม้มันโคตรต่ำนี่เพื่อให้เห็นแบบเฮ็ดหยังแน่จังได๋สิฮะเพิ่นมีกุ้งกุ้งนี่นี่แบบเพิ่นใส่ไปแล้วละหยังซั่นนี่แล้วเพิ่นก็จะใส่แครอทความจริงเพิ่นบ่กินผักเนาะแต่ว่าเพิ่นหั่นคันเอาแครอทมาต้มมันอ่อนเพิ่นก็จะกินได้ก่อนอื่นเพิ่นสิลวกแครอทก่อนต้มน้ําแล้วอันนี้มันซีนไก่เพิ่นอาจจะใส่ซีนไก่แน่น้อยนึงเพิ่นมักกินซีนบ่เห็นหน้าก็บ่เห็นติบ่ว้าวอ้าวโอเคเฮ็ดกันเลย
นี่เห็นบ่มันใกล้เราแล้วพอจะตัดส่วนที่ใกล้เราโอ้เราจะบดซ้ายมือนี่ก็จะประมาณนี้เป็นอย่างคือลวกแครอทก่อนเพิ่นจะกินแครอทแบบที่บ่ได้หรือแข็งๆบ่ได้เพราะว่ากินบ่ได้อีหลีบ่ฮู้กันเป็นหยังเพิ่นบ่ปอกเปลือกว่ะบ่เป็นหยังเนาะเนาะปอกก็ได้แหละบ่ซั่นกินบ่ได้ทานี้ขอเพิ่นจะใส่อ่ะคนตอนนี้คือเปิ้นข้างหม้อแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยใส่แล้วถ้าน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมเราใส่กระเทียมไว้นี่กระเทียมกุ้งแล้วก็มีชิ้นไก่นิดนึงเกลือรสบ่เนาะเฮ้ยมันโคตรเต็มเลยสงสัยเป็นน้ำกุ้งมันบ่สะเด็ดน้ำไม่ใช่ละกูน่ะมาซื้อสกิลกันชุดไข่พับเลยมันเกิดอย่างคืนนี้เป็นอย่างสภาพมันที่เป็นแบบนี้เพื่อเกลือที่จะละลายรสเพื่อเข้าแล้วก็เป็นเนื้อต้องใส่หลายเกินไปรอบนอรอบนอรอบนอโอเคมาอยู่แต่นี่เขาใส่เข้าแล้วเนาะมันค่อนข้างเป็นก้อนเขาก็จะบอกหม้อใหม่โคตรเจ๋งเลยนี่น่ะคือจะไปสุดเมื่อกี้เราต้องใส่ซอสหอยกับพริกไทยใส่เอ้ยไม่ต้องใส่ซอสหอยกับโชยุหนึ่งหม้อโชยุผักพริกยูเนาะปกติใส่พริกไทยเป็นหมักพริกไทยเนาะเป็นจะใส่มันในลายเลยอุ๊ยปกติต้องใส่ไข่ก่อนเราเนี่ยยาให้ใส่ละใส่ใช้ในลายเลยเขาหมักพริกไทยที่เป็นออกมาเป็นลาวเห็นบอกถุงที่เป็นเนื้อลาวเลยคนบดติดหม้อเลยหม้อต้องไปกระใส่ไข่ไปแบบนี้กันเลยเราจะขยี้ขยี้ขยี้ตอนนี้เข้าพาเท้าแล้วฝันขี้เลยคือเขาผัดเด็กน้อยบอกแบบบ่มีผักเนาะมีแต่ซี่เนาะกับข้าวไข่เขาเดี๋ยวเพิ่นบ่กินผักเด็กประมาณนี้แหละมันอาจจะบ่ดีเนาะแต่ว่ามันพับพองว่าแซ่บแน่นอนตอนนี้แบบว่าเหงื่อออกเหงื่อสภาพร้อนหลายเขาต้องหยิบกลับเข้าห้องแอร์ละกะเตรียมตัวอาบน้ำอันนี้แม่นเอาไว้กินมื้ออื่นเนาะเขาจะแพ็คฝาไว้ทุกคนวันนี้เปิ้นกลับมาอยู่ห้องแล้วเปิ้นอยู่เฮ็ดซีเรียลมากินแล้วเปิ้นก็จะไปอาบน้ําแล้วก็นอนมื้อนี้ก็คือ4มื้อแต่เท่านี้แหละปกติชีวิตเปิ้นก็จะประมาณนี้เปิ้นบ่ค่อยได้ไปเรียนสายเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลาแน่ความจริงแล้ววิดีโอที่2นี้เปิ้นจะถ่ายแบบยาวๆสภาทุกคนไปบึงอีกมื้ออื่นที่เปิ้นไปสิงแต่ว่ามันอาจจะคล้ายๆกันเปิ้นก็เลยแบบเดี๋ยวมันน่าเบื่อเปิ้นก็เลยสิจบวิดีโอไว้แต่เท่านี้
แล้วพี่อยู่ต่อไปเปิ้ลถึงสิพาทุกคนไปริมเด้อช่วงนี้เปิ้ลบ่มีเวลาพี่เมกาเบิ่งโรงเรียนเปิ้ลไปก่อนกับบนที่เปิ้ลอยู่ปกติขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อถ้ามักกดไลค์กดแชร์ติดตามเปิ้ลเด้อ มีความอ้อนวอนถ้าติดตามวิดีโอต่อไปเด้อเปิ้ลจะไม่ได้ผิดหวังบ๊ายบายทุกคน good night